ได้อะไรอ่ะซื้อให้เลยเอาล่ะวันนี้นะคะเย็นๆเจอกันแบบนี้นะคะกับไลฟ์สตอรี่ค่ะรวมทุกเรื่องราวคุณต้องกดไลค์ถูกต้องนะคะวันนี้ไฮไลท์ของรายการเรานะคะรับรองว่าถูกใจสาวๆแน่นอนมีอะไรบ้างคะพี่ดาวันนี้ค่ะในช่วงของไลฟ์สไตล์นะคะติดตามค่ะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าตามโซเชียลต่างๆจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมคนดังหลายๆคนเนี่ยเอาถังน้ำแข็งแล้วก็เอาน้ำที่น้ำเย็นๆเนี่ยมันลาดหัวตัวเองอันนี้ก็เป็น Ice Bucket Challenge นะคะวันนี้จะอธิบายให้ฟังกันว่าแคมเปญเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไปเพื่ออะไรดีบางคนอาจจะแบบอุ๊ยเห็นเขาทำบ้างทำบ้างเลยยังไม่รู้เลยต้นเหตุคืออะไรสาเหตุที่ทำคืออะไรวันนี้อธิบายให้ได้ฟังกันค่ะส่วนช่วงไลฟ์ทูท้องนะคะวันนี้เรามี2ร้านเสื้อผ้าวินเทจสุดชิคมาฝากสาวๆกันมีทุกอย่างเลยนะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือว่าเครื่องประดับอุ๊ยเก๋ชอบเลยเนาะวันนี้มาตรงสไตล์แบบเก๋เลยสไตล์แบบวินเทจถูกต้องนะคะอ่ะส่วน SMS วันนี้ค่ะส่งมาเลยว่าพูดถึง Ice Bucket Challenge แล้วนะคะเขาจะมีแบบให้ท้ากันใช่ป่ะ3คนท้าใครดีอยากท้าใครบ้าง3คนมั้ย3คนอะไรมองหน้ากันคืออย่าพูดชื่อเรากันนะอะไรโอเคอ่ะลองส่งมาคุณอยากท้าใครทํา Ice Bucket Challenge นะคะส่ง SMS มาได้เลยค่ะที่4642466นะคะอืมพี่ด้าจะท้าใครสำหรับพี่เหรอพี่อยากท้าใคร3คน3คนอันแรกขอเป็นเพื่อนสนิทก่อนอ๋องก่อนดีเจอ๋องก่อนคนที่2อยากท้าใครดีอ่ะนาน่าเหรอไม่เอาเฉยๆทำไมอ่ะเฉยๆไปต้องเป็นคนแบบคุณปวีณาดีมะทำไมอ่ะคะช่วยเหลือสังคมก็เลยรู้สึกว่าอยากท้าคุณปวีณาดูบ้างใครอีกคนที่3มีคนบอกคุณระเบียบรัดเลยไหมคะถ้าอย่างนี้ได้คุณระเบียบรัดก็ได้3คนเลยเก๋นะถ้าวันนึงคุณระเบียบรัดมาทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยเก๋จะตายนะก็ส่งมาแล้วกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างของพี่ด้านะคะมาถึงตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับสาวๆนะคะตอนนี้เตรียมโบกมือลาการทำศัลยกรรมริ้วรอยทุกรูปแบบกันได้เลยแล้วมาทำความรู้จักกับแอสตราเซนทินค่ะพลังแห่งสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวภายใน14วันเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจัดการกับริ้วรอยมาแล้วทุกรูปแบบนะคะอย่างศัลยกรรมริ้วรอยที่เขาว่าอุ๊ยตายแล้วทำแล้วหน้าจะตึงเป๊ะแต่ก็อย่างนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะว่าทำแล้วหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนก็ต้องแบบพอทำแล้วมานั่งเสียใจทีหลังว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมมันไม่ได้ดูดีเหมือนที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ค่ะเรามีทางเลือกใหม่มาฝากสาวๆด้วยนะคะที่กังวลถึงเรื่องการหาทางขจัดริ้วรอยบนใบหน้าอยู่นะคะด้วยวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะด้วยครีมลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Astaxanthin Age Defying ด้วยคุณค่าจาก Astaxanthin นะคะสารสกัดสีแดงจากสาหร่ายฮิมบาโตคอกคัสนะคะพรูวิเอลิสนั่นเองและก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะที่มีสูตรผสมอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นพร้อมกับยกกระชับผิวให้แลดูอ่อนกว่าวัยอย่างเหนือกาลเวลาค่ะซึ่งก็มาพร้อมด้วย3ประสิทธิภาพอันทรงคุณค่าในการต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยนะคะพร้อมกับลดเลือนริ้วรอยใต้ชั้นผิวร่องลึกหรือว่า deep wrinkle แล้วก็ร่องเตอร์นะคะฝ่าย wrinkle นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถย้อนคืนความอ่อนวัยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกนะคะเผยผิวสวยไร้ริ้วรอยของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เพียงเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเนื้อครีมนะคะด้วยการวอร์มผลิตภัณฑ์ก่อนคือตักผลิตภัณฑ์มาปุ๊บวอร์มลงบนมือก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อยมาทาบนหน้าวอร์มผลิตภัณฑ์คือการคลึงแบบนี้ค่ะให้รู้สึกว่าครีมมันอุ่นมากขึ้นหลังจากนั้นค่อยแตะผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหน้านวดวนเบาๆเป็นวงกลมนะคะในทิศทางที่แบบเป็นยกโครงสร้างของผิวนวดแล้วก็ยกอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเริ่มจากกึ่งกลางหน้าแล้วก็ค่อยๆไล่มาที่ขอบหน้าแบบนี้ค่ะทำเป็นประจำทุกวันตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะเป็นเจ้าของผิวหน้าที่สวยใสแล้วก็แลดูอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวของสาวๆกันต่อค่ะสองคน
ันต่อนะคะมาถึงช่วงนี้ช่วงไลฟ์สไตล์นะคะเราจะมาพูดถึงเทรนด์ที่ฮิตกันก็คือการเอาน้ำแข็งมีน้ำด้วยแล้วก็มาราดใส่ที่หัวรถไม่ใช่โอ๊ยทันทีเลยเอาไหมมันคือเทรนด์ที่เขาเรียกว่า Ice Bucket Challenge ฉันเองคือมีคนที่แบบมาจากฝั่งฝรั่งเนี่ยแหละเขาทำกันก่อนเลยนะคะมีทั้งบิลเกตก็ทำมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ทำแล้วนะคะคือเขาก็จะถ่ายคลิปของเขาตอนที่ทำอันเนี้ยขึ้นมาใช่เราก็จะได้เห็นกันว่าแบบโหมีหลายคนทำมากนักมนต์นักบอลอะไรก็ทำมาหมดเลยนะคะแล้วก็อัปเดตให้ชาวโซเชียลนี่เห็นว่าได้ทำแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำมันเริ่มจากอะไรหรืออะไรสงกรานต์หรอทำไมต่างชาติเล่นสงกรานต์แบบบ้านเราหรออาวันนี้เราจะมาอธิบายทำไมมีคนบอกว่าน่าจะเปลี่ยนเนี่ยเราควรจะเอาตรงนี้เป็นกระแสแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นน้ำมนต์เขาบอกว่ามันน่าจะเอามาทำเป็นเพื่อให้เข้ากับประเพณีไทยเออเนอะเอาน้ำมนต์แล้วมาใส่น้ำแข็งด้วยดูเก๋เนาะเป็นการลดน้ำมนต์ก่อนทำ Ice Bucket Challenge พนมมือด้วยตอนแรกหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ย Ice Bucket Challenge เนี่ยนะคะทำไปเพื่ออะไรทำไมอยู่เอาน้ำเย็นมาลาดหัวตัวเองและเทรนนี้มันเริ่มมาจากใครเริ่มต้นเลยเนี่ยเทรนนี้เริ่มมาจากคนที่ชื่อว่า Preet Fetis นะคะเป็นอดีตนักเบสบอลระดับมหาวิทยาลัยค่ะอายุ29ปีคือเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็เป็นผู้จุดประกายการท้าทาย Ice Bucket Challenge ขึ้นมาค่ะเพื่อรณรงค์หาทุนให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงโรคนี้โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยไม่มีทางรักษาหายได้ก็จะหาทุนแล้วก็ไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้นะคะเข้าสมาคม ALS Association นะคะก็เลยได้คำท้าจากเขาก็เลยเริ่มจากพรีเฟติสเนี่ยเขาท้า CEO คนดังๆที่แบบจะมาทำ Ice Bucket Challenge ก่อนนะคะแล้วก็CEO เหล่านี้ก็ตอบรับในการรับคำท้า มาทำ challenge ในครั้งนี้แล้วก็เพื่อให้มาบริจาคเงินด้วยให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้กติกาของ Ice Bucket Challenge นะคะก็คือต้องท้าคน3คนนะคะว่าจะยอมเอาน้ำเย็นเนี่ยราดหัวตัวเองภายใน24ชั่วโมงหรือจะยอมบริจาคเงินให้กับองค์กร ALS นะคะหรือถ้ากล้าจะทำทั้ง2อย่างเลยก็ได้ซึ่งผู้ที่รับคำท้านะคะก็ต้องกล่าวท้าทายบุคคลอื่นอีก3คนต้องไปท้าต่ออีกก่อนที่จะทำนะแล้วก็ค่อยราดศีรษะของตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำคลิปแล้วก็เอาออกมาอัปโหลดอะไรเงี้ยเป็นหลักฐานด้วยนะคะส่วนเรื่องของจำนวนเงินบริจาคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ถูกท้าราดศีรษะตัวเองนะคะก็จะบริจาคเงิน10ดอลลาร์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมเนี่ยก็จะต้องบริจาคเงิน100ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 3,300 บาทแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนก็รับคำท้าด้วยแล้วก็บริจาคด้วยเลยใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมนี้ไปนะคะกระแสของ Ice Bucket Challenge ค่ะก็ถูกแพร่กระจายไปอู้อย่างรวดเร็วเลยนะคะอาจจะเป็นพวกคนดังเนี่ยเข้าร่วมแคมเปญนี้เทรนด์นี้ก็เลยไปถึงนู่นเลยค่ะประธานาธิบดีของอเมริกานะคะคือบารักโอบามาถูกท้าทายโดยเอเลนเคนเนดีภริยาของอดีตวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะคะแต่ว่าโอบามาปฏิเสธเซโนจ้าเซโนบอกไม่ไหวไม่ใช่ลุกก็เลยขอบริจาคเงิน100ดอลลาร์แทนนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่เข้าร่วมชาเลนจ์กับ Ice Bucket Challenge ในครั้งนี้นะคะอย่างที่ลูกเกดได้บอกไปนี่คือบิลเกตเขาคิดสร้างสรรค์นะไม่ต้องให้คนมาลาดเขาทำแผงอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดึงถังเองไม่ต้องมีใครมาช่วยเลยน่ารักดีอันนี้คือภาพมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะนี่ไงรับคำท้าลาดไปเลยนี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะแล้วก็ยังมีดาราอีกหลายคนที่มาร่วมด้วยนี่คืออดัมลาวินที่รักฉันภรรยาเขาทำก่อนด้วยนะใช่แต่ฉันไม่พูดถึงภรรยาเขาแม้เขาจะเพิ่งแต่งงานอดัมลาวีนที่รักดัสตินบีเบอร์ก็ตอบรับกับการท้าทายในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีดาราอีกหลายคนเลยนะคะจัสตินทิมเบอร์เลกใช่อันนี้จัสตินทิมเบอร์เลกก็มากับแก๊งด้วยอะไรอย่างนี้มาร่วมกันลาดก็เมื่อกี้นี้ก็คุยกับพี่ด้าบอกว่าเออทำไมถึงต้องเป็นน้ำแข็งเดวิดเบ็คแฮมด้วยเออนี่ก็ท้ากันต่อไปเออมีเดวิดเบ็คแฮมทำไมต้องเป็นน้ำแข็งนะพี่ด้าบอกคือถ้าเกิดที่เขาเป็นน้ำแข็งเนี่ยพีทเฟติสเขาก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออันนี้คือเลดี้กาก้านะคะในภาพค่ะคุณผู้ชมนางนั่งเป็นนางพญาเลยแล้วก็นี่โพสดีมากจริงๆแล้วนางน่าจะจ้างแบบหนุ่มๆแบบกล้ามเยอะเนาะ
มาลาดให้อะไรอย่างเงี้ยนางคงเอาจ้างไปทำอย่างอื่นแล้วเมื่อกี้ลูกเกดถามว่าอะไรก็ย้อนกลับมาว่าทำไมถึงเป็นน้ำแข็งที่ทำไมต้องเป็นน้ำแข็งเพราะว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะใครที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามแบบเขาก็เลยชี้ให้เห็นว่าคนที่เป็นโรคแบบเนี้ยเราได้เข้าใจเขาคือการเอาน้ำแข็งเย็นๆมาลาดตัวเราจะสั่นเขารู้สึกยังไงเราตัวเราจะสั่นโดยไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะอันนี้แหละเขาเลยชี้เห็นว่านี่แหละคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะมีอาการเหล่านี้แต่เป็นเยอะกว่าก็ชี้เลยชี้ให้เห็นเนาะเป็นโครงการที่ดีเพราะเหมือนทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็รู้จักโรคนี้ด้วยใช่แล้วก็ได้ระดมทุนเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นแบบหลายล้านแล้วก็เขาบอกว่าโครงการนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วยอดบริจาคเนี่ยประมาณ4ล้านกว่าเหรียญเท่านั้นเองทั้งปีนะแต่พอเริ่ม Ice Bucket Challenge ค่ะรู้สึกว่ากระแสเนี้ยมาประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วเริ่มจากที่อเมริกาก่อนแล้วก็ตามกระแสมาที่ในส่วนของเอเชียใช่มั้ยคะยอดบริจาคเนี่ยปาเข้าไป 7.4 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเยอะมากภายใน2สัปดาห์นะถือว่าได้เงินเข้าสู่สมาคมที่เยอะมากจริงๆนะคะก็เริ่มจากอเมริกาตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ที่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะเพราะว่าลามมาถึงที่ประเทศไทยของเราแล้วก็มีเหล่า CEO มีดาราเซเลบแล้วก็หลายคนเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมอันนี้มากมายเลยมีคุณตันนี่ไงคุณตันแล้วคุณตันก็ท้าอากูหรือว่าคุณไพบูลย์ของเราด้วยโอ้ยลากสองถังเลยอ่ะเดี๋ยวขอฟังขอส่งคำท้าไปอีก3คนอากูแกมมี่ TMMโอ้ท้าต่อนี่ไงคุณไพบูลย์ของเราก็รับคำท้าด้วยค่ะคุณผู้ชมเท่อันนี้เปิดประตูบ้านถ่ายที่นี่ถ่ายนี่คือเปิดประตูบ้านนะของอากูนะเสร็จแล้วเดินออกมาแล้วก็ลาดเลยค่ะแล้วก็มีเหล่าคนดังอย่างคุณพุดดี้ก็ทำในรายการนี่ชมพู่อรยาย่าย่าด้วยย่า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 ใช้น้ำเยอะมากมีใครอีกรู้สึกว่าจะมีเจมจิด้วยนะเจมจิก็มีนี่ไงเจมจิรู้สึกเจมจิจะเป็น CEO ของทางทางโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นคนท้าทายมาก็ท้ากันต่อๆไปมีทั้งเจมมาเดี๋ยวมีบอยปกรณ์มีคุณกุ๊กกี้ด้วยนะเดี๋ยวดูนี่ไงว่าเห็นแล้วขนลุกโอ้เห็นแล้วหนาวแทนบอยปกรณ์โอ้น้ำเขียวด้วยน้ำเขียวน้ำเขียวหรอหรือใส่น้ำคอลฟิวเอาใส่คอลฟิวเพิ่มแบบน้ำสาหร่ายแบบความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่ค่ะล่าสุดยังไงคะดีเจบุโกะค่ะนี่ดีเจบุ๊กโกของเราเพิ่งรับคำท้ามาจากรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะทำสดๆในรายการสถานีแสนแสบวันนี้เลยวันนี้เลยและเสร็จแล้วเนี่ยนะคะบุ๊กโกก็ท้าต่อค่ะรู้สึกว่าจะท้าดีเจนุ้ยคุณโซฟิลาอีกคนนึงนี่ใครนะใครอ่ะอีกคนนึงไม่ออกแต่รู้แค่ว่ามีนุ้ยแล้วก็มีโซฟิลาคุณสุมณีอีกคนนึงโอ้ยแล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องไปดูแต่อยากเห็นว่าถ้าคุณโซเฟลาท้ารับคำท้านะที่เขาท้าคนต่อไปเนี่ยไอ้คนถูกท้าเนี่ยฟังไม่ออกนะว่าท้าใครคลาเนี่ยโซเฟลาก็อยากจะท้าอย่างเงี้ยฟังไม่ออกจริงๆก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าทั้ง3ท่านที่มุกกดท้าต่อเนี่ยเขาจะยังไงใช่เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นเทรนด์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่เป็นฟีเวอร์อยู่ตอนนี้เลยค่ะทั้งคนที่เป็นคนท้าก็สนุกไปด้วยและแถมยังได้บริจาคเงินด้วยนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์จริงๆใครอยากติดตามพวกคลิปไหนอะไรยังไงบ้างใครทำใครท้าทายใครถูกท้าทายลองกดเซิร์ชดูค่ะกับแฮชแท็กIce Bucket Challenge TH นะคะก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยได้ร่วมแคมเปญนี้หรือใครอยากลองเล่นในกลุ่มเพื่อนก็ได้เริ่มต้นมาก่อนแล้วก็เริ่มท้าทายเพื่อนเลยนี่ท้าทายมากอยากให้ดิฉันตกงานบอกให้เทใส่พี่ด้าฉันก็ระวังมากนี่ไม่รู้ไข่กะแกงอะไรอยู่บนหัวถ้าเทใส่ด้าเนี่ยฉันกลัวว่าอะไรรู้ป่ะเก็บก่อนแล้วกันนะฉันคงคลอดลูกกลางรายการเลยอ่ะเพราะว่าควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้อ่อนแรงก็มาทันทีเอาเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในไลฟ์สตอรี่ของเราค่ะค่ะพี่เขียวเนี่ยมันดูกลัว
fashion fashion ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะในช่วงของ Lighty Talk ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแฟชั่นสไตล์แบบวินเทจกันบ้างผู้ที่เชี่ยวชาญบอกเลยนี่ลูกเก่งของเรา ชอบสไตล์วินเทจมากมีความรู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วก็มันอยู่ที่เราเอามา mix and match อะไรมันก็จะเป็นคนคนนั้นขึ้นมาทันทียิ่งที่แบบวินเทจนะแล้วใส่กับรองเท้าผ้าใบมันเปียอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะถือเวทไปมากดูเฮลตี้อ่ะซึ่งถามพี่ด้าดีกว่าพี่ด้าชอบช็อปที่ไหนไหมถ้าเกิดเป็นสไตล์แบบวินเทจนะคะพี่จะชอบแบบกระโปรงอาจจะเป็นแบบกระโปรงแบบทรงแคบๆหน่อยเขาเรียกอะไรทรงมีสอเพนซิลเพนซิลเพนซิลสเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบมีร้านประจำหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะส่วนมากจะซื้อใน IG ใน IG อะไรดอลลี่ดอลล่าก็ดีนะแนะนำดอลลี่ดอลล่าอันนี้เป็นร้านประจำชั้นใช่หนูดอลลี่ดอลล่าช็อปของเขาดีราคาดีนะคะใครที่ชอบแบบพวกแบบที่มันจะเป็นแบบเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำวินเทจกระเป๋าวินเทจอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเขามีทุกสไตล์สปอร์ตก็มีใช่ใช่แต่นี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีร้านที่รับรองว่าสาวๆที่ได้เหยียบเข้าไปในร้านนี้นะร้องไห้เลยทำไมอ่ะคือมันแบบเหมือนเป็นสวรรค์สวรรค์ไปอีกวินเทจโลกนึงอะไรที่มันแบบเลื่อมๆเพชรชอบฉันชอบอะไรที่ทำมือค่ะแอคเซสซอรี่ค่ะมีหมดเลยอ่ะไปดูไหมร้านนี้คือร้าน Again and Again ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ไปดูเสื้อผ้าแต่ละชิ้นในร้านกันดีกว่ารับรองว่ามันดีมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมมาสิริตามสกุลนะคะเป็นเจ้าของร้านAgain and Againค่ะร้านนี้จริงๆแล้วเปิดมาหลายปีแล้วนะคะ4ปีแล้วแล้วก็เกิดขึ้นเพราะความชอบส่วนตัวที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจค่ะเรารู้สึกว่าเวลาจะซื้อเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราต้องไปหาคือหมายถึงว่าต้องค่อนข้างไปในที่ที่มันไม่สะดวกสบายนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถทำให้เสื้อผ้าวินเทจมันเข้าถึงคนเมืองให้เขารู้สึกว่าแบบจับจ่ายซื้อหาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบเหมือนโอกาสที่ดีเพราะว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยมันก็น่าจะเป็นการเปิดช่องทางในการช้อปปิ้งเสื้อผ้าวินเทจให้คนอีกเยอะๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือในร้านเนี่ยแน่นอนเลยของเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นของวินเทจซึ่งจุดเด่นของวินเทจของที่ร้านเราก็คือการที่เสื้อผ้าที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยแอมเป็นคนแฮนด์พิกเองทุกชิ้นคือแอมไม่เคยซื้อของแบบเป็นล็อตนะคะหมายถึงว่าเอามาทั้งหมดก็มาเลือกแบบมาวางแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเองจะไม่ใช่แนวนั้นคือเพราะฉะนั้นแอมจะจำของในร้านได้ทุกตัวคือถ้าลูกค้าใส่เดินแอมรู้เลยว่าอันนี้มาจากที่ร้านเพราะว่าแอมเป็นคนเลือกเองทุกชิ้นอันนั้นก็คือ1 2ก็คือเสื้อผ้าที่ร้านเนี่ยที่เป็นของวินเทจเนี่ยจะเป็นของที่แอมทำความสะอาดมาให้แล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาที่ร้านจะสามารถใส่ออกไปจากนอกร้านได้เลยซึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยสักประมาณ 80% มั้งคะที่ร้านก็จะมีอ็อกเซสซอรีที่ร้านหามาเองจะเป็นจิวเวลรี่วินเทจมีจิวเวลรี่ที่ตัวเองออกแบบเป็นแบรนด์ของตัวเองขายอยู่ด้วยก็คือมีโจเจม่าเนี่ยแทรกในร้านเพราะว่าไหนๆแล้วก็มีร้านแล้วก็เลยเอาของแบรนด์ตัวเองมาขายด้วยแล้วก็จะมีพวกอ็อกเซสซอรีแบบพวกเฮดพีซที่จะเป็นของฝากขายจริงๆแล้วของที่ร้านส่วนใหญ่เนี่ยที่ซื้อเป็นหลักเลยนะคะที่เอามาขายมันจะเป็นจากอเมริกาที่เหลือก็หลากหลายคือหมายถึงว่าแอมเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่เดินทางก็จะต้องได้ของติดมือกลับมาที่ร้านคือหมายถึงว่าแบบด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางเราก็เลยใช้โอกาสในการเที่ยวเนี่ยถือซะว่าทำงานไปด้วยมันจะได้ไม่รู้สึกแบบเปลืองในการไปเที่ยวเราก็จะแบบได้ซื้อของกลับมาเข้าร้านให้มันมีของจากหลากหลายที่แล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คืออเมริกาค่ะอ
่ร้านอาเกนแอนด์อาเกนนะคะร้านอยู่ที่โครงการ Marketplace ทองหล่อซอย4ติดตามเราได้จาก Facebook นะคะ Again and Again แล้วก็ Instagram ก็คือ vintage_again_and_again นะคะเราจะอัปเดตของที่เราจะลงใหม่เสมอผ่านทาง Instagram และ Facebook สำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์ Vintage นะคะหรืออาจจะยังไม่เคยชอบอาจจะอยากลองอะไรเงี้ยค่ะลองแวะมาที่ร้านAgain and Againได้เพราะเรามีเสื้อผ้าค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องห่วงเรื่องทำความสะอาดสะอาดไหมหรือว่าอะไรยังไงสามารถเข้ามาลองได้ทุกตัวแล้วก็เผื่ออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยสนใจมาก่อนอาจจะหันมาหลงไหลเสื้อผ้าแบบวินเทจได้ค่ะสวยแล้วก็เยอะมากแล้วก็คือเคยไปในร้านเนี่ยก็คือพนักงานต้อนรับก็น่ารักที่ได้สามารถแบบให้เราลองได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองแล้วเราใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือบอกเขาได้ว่าเออใส่ไม่ได้ฟิตไปหรือยังบางคนจะแบบเกรงใจแล้วอันไหนที่แบบเออเห็นว่าเออมันจะขาดแล้วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกเขาได้เลยแล้วเขาก็ซ่อมให้เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าของวินเทจมันคือของที่ยุค50นะคือมันหลายปีแล้วจะมาแบบอุ๊ยตะแข็บทำไมมันไม่เรียบมันทำไมข้างในซับเนี่ยมันด่างอย่างงี้มันก็ต้องด่างมันคือวินเทจมันคือของมือ2เพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจว่าอมจะดูแบบเก่าๆนิดนึงค่ะมันเป็นเสน่ห์นะต้องเป็นเสน่ห์วินเทจเนาะใช่บางคนก็จะชอบแบบกระเป๋าวินเทจกระเป๋าที่แบบหนังแล้วมันแตกๆนิดๆมันจะสวยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าชอบร้านนี้ก็แวะไปบางคนอยากไปช้อปปิ้งมันอยู่ตรงไหนนะอาเกนอาเกนอยู่ตรง Marketplace เลยใช่ Marketplace ทองหล่อซอย4นะคะก็ไปได้ลูกค้าร้านนี้นะมีหลายคนนะอย่างที่หนูเห็นก็จะมีคุณจีนกสิดิษฐ์อ๋อพี่จีนไอ้ที่เลื่อมๆอ่ะที่เสื้อผ้าดีมาจากที่นี่หมดเลยพี่จีนแต่งตัวดีมาตลอดใช่เป็นแนววินเทจนะคะใช่เวลาที่จะไปทำงานหรือว่า MC อย่างเงี้ยถ้าบางทีเราใส่ชุด3คนก็จำได้ใช่ถ้าเกิดฉุกหูก็แบบไปนี่เลยหนูก็จะไปที่ร้านนี้แล้วก็ไปซื้อมาใส่ทำพิธีกรเลยขาวดำมันเบสิกอยู่แล้วร้านนี้มีทุกแบบและในตู้อ่ะมีเสื้อผ้าวินเทจเยอะไหมมากประมาณได้มาว่ากี่ชุดเป็นร้อยจริงหรอชอบซื้อเสื้อผ้าวินเทจใช่เสื้อผ้าตัวเอง555แต่แฮปปี้เกิร์ลก็มีอาดีดีสไตล์วินเทจนี่ก็มาสิสู้กับดอลลี่ดอลล่าหน่อยนึงอะไรนะแฮปปี้แต่แฮปปี้เกิร์ลต้องไปดูใน Facebook ใช่แต่จริงเสื้อผ้าสวยเดี๋ยวหลังคลอดว่าจะตัดแบบกระป๋องไลน์ได้เลยเราจะแปะผ้าไว้ให้ดีเจดาด้าโอเคได้เลยต่างประเทศเหรอพี่ด้าก็ไปคือมาเลมีไหมพี่ด้าไปมาเลใช่ใช่มีไหมมาเลไม่ค่อยไม่ได้ไปแหล่งแบบวินเทจอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าแบบวินเทจสวยๆเนี่ยคือที่อเมริกาหรือว่าทางฝั่งยุโรปอาจจะเยอะเพราะว่าอย่างที่รู้สึกว่าที่อังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะมีอย่างเช่นกราดเซลที่แบบคนเอามาขายของจริงๆอ่ะใช่เออบางคนไปเจอแบบกระเป๋าวินเทจที่แบบอายุกว่าแบบ80ปีอ่ะแล้วเอามาขายชอบเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสมบัติคุณยายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกอย่างเฟอร์นิเจอร์อย่างรถเมื่อกี้พี่ด้าก็อยากจะได้นะคะเวสป้าแบบวินเทจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเป็นออเดรแฮปเบอร์แบบบ็อกเกอร์อิตาลีขับอะไรอย่างเงี้ยขับไปถ่ายรูปไปใช่เก๋จะตายถูกนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปต่างประเทศเนี่ยอย่างที่อเมริกาก็มีเยอะแต่ว่าต้องค่อยๆดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันจะถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแพงขึ้นแล้วก็อย่างเพื่อนพี่ไปรู้สึกว่าจะไปที่ฝรั่งเศสวันนั้นรู้สึกว่าไปแล้วมันจะมีตลาดนัดที่เป็นแบบการ์ดเซลพอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นไงคะเป็นไงคะขาย10ยูโรหรืออะไรประมาณเนี้ยราคาดีมากราคาดีมากแล้วแต่ว่ามันเก่าแล้วนะมันแบบหลาย10ปีมากแล้วว่าเป็นกระเป๋าแบบรุ่นเคลลี่ใบเล็กๆอ่ะแล้วหนังแบบนกกระจอกเทศบางทีเห็นอย่างเงี้ยแล้วเอามาตั้งที่บ้านแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องใช้เอามาดูเพื่อนไม่ได้ใช้ใส่ในตู้โชว์ใช่ไหมน่ารักญี่ปุ่นก็มีนะคะญี่ปุ่นก็มีพวกกระเป๋าอ่ะเราชอบกระเป๋ามือสองกันเนาะใช่ใช่ใช่แต่ญี่ปุ่นหลังๆเริ่มราคาแพงแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าต่างชาติอ่ะซื้อมาแล้วเอาไปขายต่อบางทีก็เขาไม่ค่อยลดราคาให้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูร้านต่อไปนะคะเมื่อกี้ลูกเกดพาไปดูร้านอเกนอันอเกนไปแล้วมีร้านวินเทจอีกหนึ่งร้านนะคะชื่อว่า Unfashion Vintage Collection ซึ่งร้านนี้เขาก็จะเน้นไปที่กระเป๋ารองเท้าค่ะมีทั้งของแบรนด์เนมแล้วก็วินเทจแบบทั่วๆไปด้วยนะคะก็ไม่ได้มีแต่ของสาวๆอย่างเดียวค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น2โซนเลยทีเดียวโซนก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะโซนผู้หญิงแล้วก็โซนผู้ชายของก็
ิศไม่แพ้กันเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้กันเลยค่ะ Unfashion Vintage Collection ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรณภาสุสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะเป็นผู้จัดการร้าน Unfashion Vintage Collection ค่ะจุดเริ่มต้นเดิมทีเจ้าของอะค่ะเป็นคนชอบงานหนังชอบงานมือสองอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็ในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าก็จะมีเรื่องเล่าที่มาค่ะก็ส่วนใหญ่จะเน้นหนังค่ะแล้วหลักๆก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็กระเป๋าต่อมาก็จะเป็นพวกเข็มขัดแล้วก็อิสเซอรี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะนำเข้านะคะจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปร้านเราก็จะแบ่งทั้งโซนผู้หญิงแล้วก็โซนผู้ชายค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นแนววินเทจของผู้หญิงนะคะเราจะเริ่มจากกระเป๋านะคะเราจะแบ่งในตู้นี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็วางไล่มาเรื่อยๆนะคะจะเป็นใบเล็กๆนะคะด้านล่างก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นสินค้าเข้ามาใหม่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมก็จะมีหลายแบรนด์มากเลยรองเท้าเราก็จะแบ่งโซนนะคะเป็นสำหรับคนที่ไซส์เล็กก็จะมาโซนนี้ค่ะ3536นะคะไซส์ด้านบนก็จะเป็นกระเป๋าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบ่งไซส์อีกเหมือนกันนะคะจะเป็น3738แล้วด้านบนสุดก็จะเป็นบูทนะคะบูทยาวสำหรับลูกค้าเลือกแบบไปต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นไซส์3940ค่ะก็สำหรับคนที่ใส่ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะด้านนี้ก็จะมีเข็มขัดด้วยก็เลือกลองได้เลยค่ะสำหรับสาวๆที่ถูกใจรองเท้ามากที่สุดนะคะก็จะเป็นใส่ง่ายก็จะเป็นแนวนี้ค่ะเป็นออกฟอร์ดวิงทิปนะคะค่ะแล้วก็จะมีหลายทรงอะค่ะก็จะมีเป็นทรงนี้ก็น่ารักมากค่ะที่ชอบกันค่ะสำหรับใครที่ชอบของแบรนด์เนมก็ด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะแนะนำChannel ค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าละ10ปีแล้วค่ะนอกจากงานหนังแล้วนะคะเราก็จะมีงานปักงานเลื่อมนะคะสำหรับใครที่ชอบแนววินเทจก็จะมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะจะเป็นแนวนี้ออกแนวแบบหรูหราหรือก็แบบปาร์ตี้นิดๆก็ได้ก็จะเป็นแนวนี้นะคะนี่แนวนี้ก็จะเป็นไว้ปาร์ตี้หน่อยๆนี่ค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะราคาเหรอคะถ้าเป็นรองเท้าก็เริ่มตั้งแต่580ค่ะจนถึงหลักพันอัพอะค่ะส่วนกระเป๋าก็น่าจะเท่าๆกันส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าผู้ชายนะคะก็จะมีทั้งกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดก็จะเหมือนกับร้านผู้หญิงเลยนะคะงั้นมาดูกันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบทำงานนะคะพวกออฟฟิศหรือแบบใส่เอกสารส่วนคนที่ชอบแนวแบบเซอร์ๆหน่อยก็จะเป็นกระเป๋าเป้สำหรับเดินทางอะค่ะชื่อ Unfashion Cafe นะคะเดินเล่นชิลๆแล้วเนี่ยจากการดูรองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยก็แวะมาทานกาแฟได้นะคะร้านจะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะติดกันเลยค่ะ Unfashion Vintage Collection นะคะจะมีทั้งหมด2สาขาจะเป็นสาขาที่จตุจักรนะคะอยู่โครงการ5ซอย53ทับ1แล้วก็สาขาที่เอกมัยนะคะอยู่เอกมัย10ค่ะส่วนInstagram นะคะก็ Unfashion Vintage Collection ค่ะ Facebook นะคะ Unfashion Vintage ค่ะเยอะจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเน้นไปที่พวกเครื่องหนังต่างๆเน้นกระเป๋าเน้นรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องของวินเทจแต่บางคนรู้สึกว่าอุตาละการใช้รองเท้าแบบวินเทจมันเหมือนแบบไปใช้รองเท้ามือสองเราต้องดูแลยังไงอ่ะมันก็ต้องแล้วแต่สภาพอย่างหนูเนี่ยเป็นสายวินเทจตั้งแต่เด็กเลยนะ
เน้นว่าเขาเรียกสายลูกเกดวินเทจลูกเกดวินเทจสายวินเทจตั้งแต่เด็กไปนี่ค่ะวังหลังอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าอยากราคาถูกจริงๆนะวังหลังเยอะคือไปวังหลังแล้วก็จะชอบตอนนั้นก็ชอบรองเท้าวินเทจเพราะรู้สึกว่ามันถูกใช่คู่ละร้อยประมาณนั้นเลยอ่ะ100 200 300แล้วก็ไปดูมันเหมือนเป็นดงรองเท้าอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไซส์มันก็จะค้าๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบเวลาวินเทจอ่ะเขาจะไปเหมามาเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วใส่กระสอบมาแล้วเอามากองแล้วก็เกลี่ยๆให้เราเลือกเราก็ไปคุยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเขาคัดมาแล้วสะอาดเคยแวะเข้าไปก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะแล้วก็แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะไม่ตากแอร์หรอไม่ตากแอร์หรอเขาไปดูแล้วก็แบบของเขาก็ดีสภาพดีแล้วเขาก็จัดเป็นระเบียบคือเราไม่ต้องไปแบบอุ๊ยคุยอ่ะถามเขาได้เลยว่าตรงไหนชอบตรงที่ว่าเวลาไปร้านเนี่ยแล้วเขาแบ่งโซนเป็นไซส์นี่ไซส์35อันนี้35 36นะอันนี้37 38 39 40อะไรเงี้ยค่ะอย่างคนแบบอย่างเราเท้าเล็กเราก็ได้เลือกถูกว่าพี่ด้าโชคดีเท้าเล็กใส่ไซส์36เองทีก็35ครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบไงเพราะไซส์เล็กมันจะเยอะดีให้เลือกเยอะเท้าใหญ่ดีโอ้โหไม่มีแล้วของลูกเกดนี่ไซส์ใหญ่ใช่ไหมไซส์ใหญ่เลย39 40แล้วแต่ทรงด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นทรงที่แบบมันแคบๆเนี่ยก็จะต้องเอาที่แบบเผื่อไซส์ปกติอีก1ไซส์อย่าง39ถ้าเกิดว่าเป็นทรงที่แคบเนี่ยวินเทจก็จะน่าแคบๆเหมือนก็ต้องใหญ่เคยแบบมีไปซื้อของวินเทจชิ้นไหนที่ลูกเกดรู้สึกว่าอันนี้ประทับใจที่สุดเลยฉันคุ้มมากเลยกับการไปหาของชิ้นนี้มาแล้วคุ้มจริงๆเป็นน่าจะเป็นหมวกเหรอแล้วหมวกเป็นยังไงอ่ะก็เป็นหมวกที่แบบไปได้มาจากแบบจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือเดินอยู่แล้วก็เหมือนแบบเจอร้านนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบมันเป็นทรงแบบเป็นสีน้ำเงินเข้มๆ navy หน่อยแล้วก็แบบเรียบๆเลยไม่มีโบแล้วคือเราก็จะดูสภาพแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเหมาะกับเราเนี่ยคือถ้าเห็นแล้วชอบเลยเนี่ยให้ซื้อเลยใช่อันนี้เป็นเทคนิคเลยอย่าไปคิดว่าแบบโอ๊ยเดี๋ยวเดินไปก็จะมีอะไรเงี้ยเพราะไม่มีวินเทจไม่มีทางว่าขายแบบร้านน่าจะมีไม่มีแล้วก็จะชอบพวกเข็มกลัดอันนี้คือได้มาจากไม่ได้ไปเองนะแต่ว่าพี่จูนเพื่อนเนี่ยค่ะไปที่นิวยอร์กแล้วก็เหมือนเราได้ไปกับเขาด้วยเลยอะเหนื่อยเลยอะขนาดอยู่นอนอยู่เฉยที่บ้านแต่เหนื่อยเพราะว่าช่วยเหมือนเหมือนเดินด้วยเขาก็จะถ่ายรูปเอาไหมเอาไหมอย่างเงี้ยตื่นมาคือแบบมีมัน10ข้อความไม่ได้อ่านแล้วเป็นแบบเป็นเข็มกลัดวินเทจโบราณคือแบบดีอะก็ชอบเข็มกลัดแต่เข็มกลัดวินเทจนะเข็มกลัดสมัยโบราณเนี่ยซื้อเก็บไว้แล้วมันคุ้มนะพวกการที่แบบคุณแต่งตัวได้เปรียบนะคะแบบขาวหรือดำแล้วนำเข็มกลัดมาติดเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดเลยอันนี้ที่ชอบคือถุงมือไว้ใส่ไปดูแบบคอนเสิร์ตโอเปร่าโอ้ลูกเกดเนาะถามว่าบ้านเราจะได้ใส่ไหมลูกเกดถุงมือเคยใส่ไปสวนสยามแล้วคนมองไหมไปถ่ายรูปเล่นน่ะแล้วคนมองไหมอ่ะเหลือเหรอแต่ก็คิดในใจเขาคงคิดว่าเป็นนางคงจะมาโชว์อะไรก็คงเป็นสวนสยามใส่ไข่แบบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หน้าเต็มเลยนะไม่ใส่ถ่ายรูปใช่ลูกเกดดีพี่ด้าล่ะคะเคยแบบไปเจอของวินเทจมั้ยจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่ชอบแบบซื้อของสเปซสปะมากยอมรับมีทั้งของใหม่ของเก่าวินเทจที่รู้สึกถูกใจมากๆคือรองเท้า100บาทเท่านั้นแต่ฉันรู้สึกว่ามันคุ้มมากที่ไหนเอาง่ายๆเลยนะที่ไหนรู้ป่ะเนี่ยฝั่งตรงข้ามตลาดซับเนี่ยเหรออ๋อได้ค่ะเหมือนกันพี่ได้เป็นมาดามแห่งรวมทรัพย์เลยตลาดรวมทรัพย์คุณผู้ชมตรงย่านอโศกชอบแถวนี้มากเป็นตลาดที่ดีมากแล้วมีอยู่ร้านนึงเขาขายของแบบวินเทจขายมือสองมีรองเท้าบูทมีอะไรอย่างเงี้ยคุ้มมากตรงหลังประสานมิตรเราก็ดีนะใช่แล้วอยากจะให้มาแถวนี้คือมีทุกอย่างทั้งของกินของชอบของวินเทจหนูเคยได้กางเกงเอวสูงเป็นลายต้นมะพร้าวใส่จนลายจางหมดแล้วยังไม่ยอมทิ้งเลยเอาแล้วพี่มีกระโปรงวินเทจอ่ะวินเทจ300บาทเป็นกระโปรงพีทแบบทรงสวยมากเลยอ่ะเป็นกระโปรงพีทยาวเวลาใส่ไปไหนมีคนถามว่าเฮ้ยนี่ซื้อที่ไหนไม่ค่อยกล้าตอบเท่าไหร่ว่าลมซับกลัวเขามาซื้อตามไหมกลัวเขามารู้แหล่งค่ะใช่แต่บางคนก็เป็นอย่างนี้นะมีการแบบฝากซื้อหน่อยได้ไหมบอกไม่มีมีแค่ตัวเดียวเองอะไรแต่วินเทจมีเสน่ห์ตรงที่ตรงไหนรู้ไหมว่ามันไม่ค่อยซ้ำใครอ่ะจริงมันจะมีแบบอันนี้มีแค่ชิ้นเดียวแค่นั้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าหาอีกทีนึงก็คงไปอยู่สมบัตินู่นอ่ะเป็นของคุณยายอะไรเงี้ยบางทีนะกลับไปดูตู้เสื้อผ้าคุณแม่หรือว่าของสะสมคุณแม่ที่แบบ
แม่เหมือนจะไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยก็ลองไปแบบลื้อๆเอาทำไปช่วยจัดช่วยจัดให้แล้วก็หยิบมาเลยอย่างนี้พูดถึงร้านเมื่อกี้นี้ที่เป็นร้านรองเท้าเนี่ยค่ะเขามีร้านกาแฟด้วยไปบ่อยเหมือนกันถ่ายรูปสวยถ่ายรูปมาสวยแน่นอนก็ใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งร้านเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยู่ที่เอกมัยซอย10นั่นเองนะคะก็สามารถไปเลือกช้อปปิ้งกันได้เลยแล้วก็ไปจิบกาแฟเหนื่อยๆก็แอร์เย็นๆไปพักจิบกาแฟกันก่อนดูค่อยๆดูไปค่อยๆช้อปปิ้งไปดูเก๋มากๆกาแฟอร่อยหลังเดี๋ยวลองแวะไปไม่เคยไปชิมกาแฟร้านเขาถ้าจะไปควรจะให้คนขับรถขับไปนะคะเพราะว่าที่จอดก็ยากอยู่โถหรือบางคนก็นั่งแท็กซี่ไปได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับสาวๆกันต่อนะคะกับช่วง Like to Share ของเราค่ะค่ะแฟชั่นยอดพระเอกแถวหน้ามาเจอกับสุดยอดโปรดักชันเจมส์มาร์เคนภูภูมิเวียสุกลวัฒน์มาริโอเมาเรอร์เล็กณเดชน์คุกิมิยะ Give Me 5 Concert Grade A 25ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีรอบบ่าย2และ1ทุ่มจำหน่ายบัตร7สิงหาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการรวมตัวของ5ซุปตาร์ดังของเมืองไทยเลยนะคะกับ Give Me 5 Concert Grade A ค่ะค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบัตรเหลือน้อยมากแล้วนะคะและแน่นอนว่าสาวๆจะได้ไปฟินกันแน่นอนนะคะกับณเดชน์อย่างงี้ใช่เวียสก็ลงมาริโอเมาเรอร์ค่ะเจมส์มาอย่างงี้โอ้โหเคนภูมิอันนี้น้องชายน้องชายน้องชายร่วมงานกันแต่เวียเนี่ยสามีดีเนาะต้องบอกว่าอันนี้ไม่อยากให้สาวๆพลาดจริงๆนะคะแต่ว่าหนุ่มๆก็ไปดูได้จะได้เข้าใจว่าทำไมแฟนของตัวเองนั้นถึงชอบผู้ชายเหล่านี้หนุ่มๆก็ซื้อเป็นของขวัญให้แฟนโอ้รับรองแฟนรักตายเลยนะคะซื้อที่ไหนคะรับซื้อไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะบัตรก็มีหลายราคาเลยเข้าไปดูรายละเอียดได้ www.thaiticketmajor.com นะคะคอนเสิร์ตมีวันที่25ตุลาคมนี้2รอบด้วยกันรอบบ่าย2แล้วก็รอบ1ทุ่มตรงค่ะนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดของคอนเสิร์ตนี้ได้นะคะที่เพจก็ได้ Facebook ของเรานะคะ Atime Showbiz ค่ะหรือว่าที่ Instagram ก็ได้นะคะ Atime Showbiz เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะมาเอาล่ะวันนี้นะคะ SMS เราถามไปว่าคุณอยากท้าใครมาเล่น Ice Bucket Challenge กันเยอะมากนี่คนได้บอกว่าพี่ป๋อมแปมเธอเที่ยวไทยค่ะเพราะคิดว่าผิวหนังของพี่คงทนความเย็นได้ดีเออใช่ค่อนข้างหนานิดนึงค่อนข้างหนาชอบพี่ป๋อมแปมในไซส์สีเพิ่มมากเลยเออเออใช่อยากให้วันนี้เป็นวันอังคารแล้วว่าถ้าเกิดเอาน้ำแข็งไปราดพี่ป๋อมแปมอะฉันต้องใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่เลยไปไหมเอใช่ไหมเอเนาะใช่ได้เดี๋ยวลองดูแล้วเขาจะด่าเราไหมอ่ะด่าไปจนถึงวันอาทิตย์หน้าเลยอ่ะเออแล้วก็ท้ามาจุฑาวุฒิค่ะดูหุ่นล่ำดิค่ะคนอะไรไม่รู้ขาวตั้งแต่หน้าผากถึงข้อศอกอ้าวเกิดมาไม่เคยเห็นใครข้อศอกกับหูอะไรผิวเหมือนกันหมดเลยเขาแบบไม่มีเข่าอะไรคือเนี่ยขาวผิวขาวไงเขินอยากท้าค่ะหนุ่มกิฟต์มี5ค่ะแซ่บทุกคนเลยพี่ตุ๊กกี้ค่ะน่าจะขำฮาดีอยากท้ามาดามมดค่ะพี่เขาสวยแปลกดีโอมาดามมดน่ะทำไมคงไม่ลงตาเพราะว่าขนตาเป็นกันสาดได้บังได้นี่นาคอมชวนชื่นเพราะอะไรหรือว่าบอกว่าอยากเห็นฟันออกปากโหดมากอยากท้าแก๊งนางฟ้าค่ะหุ่นเป๊ะดูนี่ต้องไปทางพี่ด้าต้องท้าเออต้องท้าเนอะแก๊งนี้ท้าอ้ําพัชรภาค่ะให้พี่แอมเป็นคนราดน้ำด้วยนะคะเนยโชติกาค่ะนางไร้เปียกน้ำอันนี้เจมส์จิรายุเขาทำไปแล้วแอบเห็นอยากท้าพี่โอปอค่ะเผื่อเป็นไข้จะได้พี่หมอโอ๊กฉีดยาเข้าใจคิดเนาะ
กี่โดสนี่กี่โดสล่ะไม่รู้แล้วแต่เลยนี่ซันนี่ค่ะเซอร์พร้อมเปียกมากค่ะแล้วก็มีทาพี่มดดำอย่าไปยอมพี่บุโกะนะคะ มีเต๋อฉันทวิทค่ะชวนพี่พิกมาเปียกด้วยกันนะครับค่ะท้าคุณป๋องนะคะคุณป๋องกระพลใช่ไหมคนอวดผีดูหลอนๆดีครับอะไรอย่างนี้อะไรแวบๆเห็นวิญญาณน้องชอบอะไรแบบวิญญาณมีตั๊กปริมูลอะสนุกสนานกันไปขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะก็ลองเล่นไปก็ได้สำหรับกิจกรรม Ice Bucket Challenge นะคะใช่วันนี้หมดเวลาแล้วด้วยค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Green Channel เข้าดูรายเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะของ Green Channel TV ค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ Instagram ก็ได้นะคะgreen_channel นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะติดตามได้พรุ่งนี้เจอกับลูกเกใช่แล้วก็ดีเจพับนะคะก็จะมาพบกับร้าน Sara Resort นะคะเป็นยังไงบ้างอาหารหวานแล้วขนมหวานเขาบอกว่าเป็นหวานแบบเฮลตี้ด้วยนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามให้ดีนะคะโอ้ดีจังเลย อยากมาเลยอ่ะมาดักของหวานฉันอยากมาเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้โอเคได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับรายการ Life Story สวัสดีค่ะBye-bye.